สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าและกลับมาพบกับผมอีกครั้งวันนี้จะเป็นเกล็ดเทพเจ้าญี่ปุ่นอีกเช่นเคยนะครับเราก็จะคุยเรื่องของ7เทพแห่งโชคลาภก่อนหน้านี้ก็ได้นำเสนอไปแล้ว4องค์และผมได้จัดทำเพลย์ลิสต์เอาไว้เผื่อท่านที่ต้องการดูย้อนหลังเนี่ยก็สามารถสืบค้นได้ง่ายๆนะครับสำหรับคณะ7เทพลำดับที่5มีชื่อว่าฟูกุโรกุจูหรือมีอีกชื่อว่าฟูกุโรกุจินมีลักษณะเป็นชายชราหัวยาวมีหนวดเคราอันยาวในมือมักจะถือไม้เท้าบ้างก็ถือม้วนคัมภีร์เอาไว้เป็นบัญชีที่เก็บอายุการใช้งานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดชื่อของท่านก็ประกอบมาจากโรกุคือความร่ำรวยจูคือความอายุยืนดังนั้นฟูกุโรกุจูเนี่ยก็เป็นเทพแห่งความมีอายุยืนและก็เป็นเทพอายุยืนที่อยู่คู่กับเทพจูโรจินในคณะ7เทพบันนี้แท้จริงแล้วเทพองค์นี้ก็อิมพอร์ตเข้ามาจากประเทศจีนเทพองค์นี้ก็เป็นองค์เดียวกับเทพโซ่นะคนไทยเรียกว่าซิ่วในสำเนียงใต้จิ๋วครับซิ่วนี้ก็อยู่ในฮกลกซิ่วเทพ3องค์ก็จะอยู่ในทุกบ้านของคนที่มีเชื้อสายจีนนะฮะคำว่าซิ่วก็เป็นภาษาใต้จิ๋วมีความหมายว่าอายุยืนของจีนที่เป็นฉบับออริจินอลจะเป็นชายชราหน้าตาใจดีหนวดเคราสีขาวมือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือหนึ่งก็ถือผลทอครับและชื่อลูกทอเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความยั่งยืนและมักจะมีเกรียนขาวอยู่ข้างกายด้วยและมีพาหนะก็คือนกกระเรียนหรือว่านกดำครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีผู้ใดเห็นมันตายเราจะไม่ค่อยเห็นศพอีกาว่าตายที่ไหนดังนั้นนกดำหรือว่าอีกาก็แสดงถึงคนที่ไม่มีวันตายโหงนั่นเองครับส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีบริวารเป็นกวางกระเรียนไม่ก็เต่ามีเรื่องเล่าฉบับจีนเล่าว่าในสมัยราชวงศ์ซ่งได้เกิดเป็นเทพเจ้าของลัทธิเต่านามว่าเฉียนวูหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่าเกนบุเป็นเทพประจำกลุ่มดาวโซซิงว่ากันว่าก่อนที่ท่านจะคลอดออกมาท่านได้อยู่ในครรภ์มารดาถึง9ปีเลยทีเดียวเมื่อคลอดออกมาแล้วศีรษะก็ยาวกว่าคนปกติแสดงให้เห็นว่าสมองใหญ่เนี่ยก็เลยฉลาดมากก็คืออัพเลเวลสมองตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นเองครับและก่อนคลอดเนี่ยมารดาของท่านก็ได้เห็นดาวหนำเต้าสุกสว่างกว่าปกติเลยว่ากันว่าเทพซิ่วคือองค์เดียวกับหนำเต้าแชกุนหรือเรียกว่าเทพประจำดาวฝ่ายใต้แต่บ้างก็ว่าคือเทพหนานจีเซียนเวิงเป็นศิษย์เอกของหยวนสื่อเทียนจุ้นในตำนานห้องศีลครับชื่อจีนอย่างนี้แหละครับอาจจะมีเหมือนบ้างนะครับโดยเทพหนานจีเนี่ยก็คอยช่วยเหลือเจียงจือหยาอยู่บ่อยครั้งมีผลท้อวิเศษกับใบชุบเอาไว้ชุบตัวละครในเรื่องมันก็ใช้หางนกฟินิกเลยนะครับนอกจากนี้ก็เป็นคนที่มอบม้วนคัมภีร์ให้กับเจียงจือหยาในการสู้กับค่ายกลของฝ่ายศัตรูหนานจีเซียนเวิงก็ถือว่าเป็นเซียนคนหนึ่งที่เก่งในห้องศีลเลยทีเดียวครับในสมัยจินซีฮ่องเต้ซึ่งเมืองหลวงตั้งอยู่ที่เมืองซีอานพระองค์ก็ให้มีการบวงสรวงเทพเจ้าซิ่วเพื่อให้พระองค์เนี่ยมีอายุที่ยืนยาวระหว่างที่หายาอายุวัฒนะไปด้วยสลับฟูกุโรกุจูสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารและเป็นเทพเพียงองค์เดียวที่ระบุว่าสามารถฟื้นมาจากความตายได้แม้ว่าฟูกุโรกุจูจะกลายเป็นเทพญี่ปุ่นแล้วแต่ก็ยังสวมชุดแบบจีนอยู่ดีครับสังเกตว่าฉบับญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นที่หัวยาวกว่าของจีนด้วยรูปปั้นส่วนมากแค่หัวก็ยาวเกินครึ่งของน้ำหนักตัวไปแล้วครับและเทพองค์นี้ก็ยังมีสายตาที่ใหญ่แสดงให้เห็นว่าสามารถมองการไกลหลายลี้ได้ซึ่งก็ไปตรงกับทิพยภาวะของท่านทั้งจีนและญี่ปุ่นทั้งคู่ครับและสาเหตุที่ฟูกุโรกุจูเกี่ยวข้องกับงูนกกระสาเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอายุยืนโดยเฉพาะเต่าเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนทางญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยก็เชื่อเหมือนกันเพราะว่าเต่าเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงเป็น1ใน4สัตว์เทพด้วยในภาพวาดที่เต่าตัวนี้อยู่กับฟูกุโรกุจูน่าจะเห็นว่ามีเส้นเขียวๆออกมาแสดงให้เห็นว่าเต่าตัวนี้เนี่ยมีอายุเกินพันปีไปแล้วครับญี่ปุ่นเนี่ยลุงแกก็หัวยาวมากๆกลายเป็นต้นฉบับของตัวละครตัวหนึ่งในวันพีซซึ่งชื่อว่าฟูกุโรกุจูเหมือนกันแต่ว่าย้ายฝั่งจากโอเด้งไปอยู่กับไคโดซะงั้นครับและมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความอายุยืนยาวของฟูกุโรกุจูเรื่องเล่านี้ก็มีอยู่ว่าฟูกุโรกุจูเนี่ยเป็นเซียนที่ชอบเล่นหมากรุกมากการเล่นหมากรุกต้องใช้เวลาสังเกตนานและต้องอยู่ในความเงียบงันเพื่อใช้สมาธิในแต่ละก้าวเดินมีชาวนาคนหนึ่งผ่านชาย2คนที่กำลังเล่นหมากรุกใต้ต้นไม้ชาวนาคนนี้ก็เลยหยุดดูชายชราทั้ง2ที่เล่นหมากรุกเมื่อชาวนามองดูกระดานหมากรุกดูเหมือนว่าหนวดของชายชราจะยาวออกมานิดนึงขณะที่เขาดูหมากรุกไปด้วยชายชราก็ได้มอบอาหารประหลาดให้กับชาวนาเพื่อให้ชาวนาได้กินเพื่อคลายความหิวและพบว่ารสชาติของอาหารอันนี้เป็นรสชาติที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกมนุษย์หลังจากนั้นเมื่อถึงตอนบ่ายเนี่ยชาวนาก็เพิ่งคิดได้ว่าลืมเสียสนิทเลยว่าต้องกลับบ้านและเมื่อชาวนาเดินกลับมาที่บ้านของเขาก็พบว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่อยู่ไปแล้วเขาก็เลยไปถามคนรอบข้างในหมู่บ้านและได้คำตอบว่าเวลาได้ไหลผ่านไปเกือบ200ปี
อาหารที่เขาได้กินเป็นยาอายุวัฒนะที่ทำให้เขามีอายุยืนยาวถึง200ปีเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับอุราชิมะทาโร่เลยล่ะครับจากนิทานเรื่องนี้ก็บ่งบอกว่าฟุกุโรกุจูก็เป็นเทพที่มีอายุยืนยาวมากนะ1วันของฟุกุโรกุจูเนี่ยเหมือนกับว่าผ่านไปหลายพันปีของโลกมนุษย์เลยทีเดียวครับทำให้ฟุกุโรกุจูได้รับการนับถือในหมู่นักเล่นหมากรุกคนทำสวนพ่อค้าอัญมณีผู้สูงอายุที่อยากใช้ชีวิตในบ้านปลายหรือผู้ป่วยที่ต้องการหายจากโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงแพทย์พยาบาลที่ต้องรักษาคนไข้ด้วยเช่นกันครับเรื่องราวของเทพฟุกุโรกุจินในคณะ7เทพโชคลาภก็จบลงตรงนี้และคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวใดก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนล่วงหน้าและกดโพสต์ก่อนสำหรับแฟนเพจใน Facebook ได้เลยนะครับสวัสดีครับ